สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสปอยหนัง99โคตรมันครับวันนี้ผมจะรีวิวเม็ก2 The Threat อภิมหาโคตรหลามร่องนรกก่อนไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับเม็กภาค2และการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาเดี่ยวๆครับแต่มีเพื่อนพ้องขึ้นมาจากร่องสมุทรอันลึกลับด้วยครับและนี่คือหนังบล็อกบัสเตอร์ภาคต่อที่ประสบความสำเร็จด้วยดีสานต่อในภาคใหม่ครั้งนี้เป็นเม็ก2อภิมหาโคตรหลามร่องนรกที่ยังคงความบันเทิงความเพ้อเจ้อและความขิงเอาไว้แบบเหนือทุกจินตนาการครับคุณผู้ชมนั่งติดเบาะเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะน้องหลามเตรียมจู่โจมได้ทุกเมื่อเม็ก2อภิมหาโคตรหลามร่องนรกยังตามติดชีวิตโจนาสเทเลอร์ที่กำลังทำการวิจัยลูกฉลามเมกาโลดอนที่ถูกนำมากักไว้เพื่อวิจัยในขณะที่ทีมวิจัยคนอื่นกลับออกไปสำรวจร่องมหาสมุทรมาเรียนาซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาพบกับเมกาโลดอนเป็นครั้งแรกที่นั่นทีมวิจัยสำรวจพบกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อีกตัวหนึ่งคือโครโนโซรัสสัตว์เลื้อยคลานในทะเลขนาดใหญ่ที่วิวัฒนาการมาเพื่อล่าสัตว์ซึ่งมันอาศัยอยู่ในร่องน้ำมรณะแห่งนี้ทีมวิจัยและโจนาสจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวโหดตัวใหม่รวมถึงการกลับมาของเมกาโลดอนด้วยนี่คือภาคต่อจากหนังภาคแรกในปี2018ที่ยังคงยึดโครงเรื่องในจักรวาลเดิมตัวละครที่คุ้นเคยเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนทีมผู้สร้างเพราะภาคนี้เบนวิตาลีผู้กำกับหนังอังกฤษอย่างรีเบคก้าหรือไฮไลท์มารับหน้าที่แทนจอห์นเทอร์เทิลท็อปโดยที่หนังยังคงได้3ทหารเสืออย่างจอห์นโฮเบอร์อีริคโฮเบอร์และดีนจอการิสเป็นหนังที่สนุกเพลินๆทั้งเรื่องเพียงแต่ว่าภาคนี้ยังสัมผัสได้ถึงพัฒนาการหลายๆด้านขึ้นด้วยครับพัฒนาการที่เด่นชัดในหนังภาคต่อเรื่องนี้เลยก็น่าจะเป็นความเป็นไปของตัวละครดั้งเดิมที่หลายๆคาแรคเตอร์ที่กลับมาอีกครั้งพวกเขาต่างมีเนื้อหนังและมิติมากขึ้นส่วนอีกด้านก็น่าจะเป็นบทหนังและการเล่าเรื่องครึ่งแรกของเรื่องเต็มไปด้วยความขึงขังจริงจังมากกว่าภาคที่แล้วอย่างชัดเจนในขณะที่ครึ่งหลังเน้นสร้างความบันเทิงเชิงสะใจเพื่อเอาใจแฟนหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะและมันก็ถึงใจจริงๆครับถึงแม้ว่าโดยภาพรวมของภาคต่อเรื่องนี้ในด้านคุณภาพก็แทบจะไม่ต่างจากหนังภาคแรกโครงสร้างของหนังยังค่อนข้างอ่อนมีจุดบกพร่องปะปนเยอะแยะเต็มไปหมดอีกทั้งหนังยังเต็มไปด้วยตัวละครที่เกินจำเป็นและเป็นตัวปัญหาเสริมเข้ามาสไตล์สู่สำเร็จค่อนข้างเกิดไปทั่ววงการหนังบล็อกบัสเตอร์แนวซ้ำๆคิดว่าคนดูน่ารู้ทันเผลอๆมันเป็นจุดที่ทำให้หงุดหงิดบ้างด้วยซ้ำครับทางด้านการแสดงเจสันสเตแธมยังยืนหนึ่งในหนังเรื่องนี้ได้ดีเช่นเคยแม้ว่าจะภาคนี้เขาไม่ได้รับศึกหนักเท่าไหร่เพราะมีดาราคนอื่นมาช่วยสมทบและแบกรับไปพร้อมๆกันนำโดยแจ็คกี้วูหรือโซเฟียชัยที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องใส่เข้ามาโดยจำเป็นเพราะว่าหนังมีโปรดักชันจากจีนมาร่วมทุนลงภาคต่อด้วยในสัดส่วนที่ค่อนข้างทุนหนาพอสมควรเอาไว้ดึงดูดและขายในตลาดหนังเมืองจีนด้วยครับโดยรวมๆแล้วทีมนักแสดงในเม็ก2ถือว่าเข้าขาและต่างคนต่างโฟลว์กับตัวหนังไปได้ดีหนังพยายามสร้างมิติและเกรดซีนให้กับทุกๆตัวละครแต่ก็น่าเสียดายเล็กน้อยที่ภาคนี้หนังอาจจะเซอร์วิสในส่วนของตัวละครที่เป็นน้องหลามหรือเมกาโลดอนยังไม่หนำใจเพียงพอแต่ก็มีเหตุผลเพราะว่าหันไปโฟกัสที่พาร์ทการกระทำของมนุษย์มากขึ้นแทนครับส่วนงานสร้างของเม็ก2ถือว่าน่าประทับใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกฉากเทคนิคใต้น้ำต่างๆที่ทำออกมาได้น่าตื่นตาตื่นใจและน่ากลัวไปพร้อมๆกันตัวหนังยังถ่ายทอดออกมาได้ดีและสอดคล้องไปกับประเด็นข่าวโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้โดยบังเอิญด้วยถึงเราจะสัมผัสได้ทั้งหมดว่าแทบจะทั้งเรื่องเป็น CG เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ความแนบเนียนของงานสร้างก็ทำให้เราอุ่นใจได้และแน่นอนว่าทะเลเมืองไทยบ้านเรายังคงสวยเสมอในหนังเรื่องถือว่ามาใช้ชายหาดบ้านเราในฉากไคลแม็กซ์ที่สำคัญด้วยถึงแม้ว่ารสชาติและจังหวะในช่วงนี้มันจะสูตรสำเร็จแบบแปลกๆแต่มันกลายเป็นฉากสำคัญทั้งตื่นเต้นและเร้าใจแบบเวอร์วังอลังการฉีกกฎฟิสิกส์และภูมิศาสตร์ไปทั้งหมดมันคือความบันเทิงขั้นกว่าที่อาจฉีดใส่คนดูได้อย่างจังดังนั้นโดยสรุปแล้วเม็ก2ยังคงเป็นหนังที่รู้จักทิศทางและจุดเด่นของตัวเองอย่างดีรู้จักการเซอร์วิสแฟนๆว่าตรงไหนและอะไรที่คนดูอยากจะเห็นแม้ว่าภาคนี้มันจะถูกลดทอนด้วยพาร์ทของมนุษย์เยอะไปหน่อยเหล่าน้องหลามไม่ค่อยมีซีนเยอะมากแบบสะใจเหมือนภาคที่แล้วแต่ก็จัดได้ว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ยังคงความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคอนเซ็ปต์อันบ้าบอได้เป็นอย่างดีอยู่ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ